ต้มเดือนใหม่อิซูซูดีแม็กของคุณพี่ตาลตาลนะครับคุณพี่ตาลตาลส่งมาจากอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยอาการเข็มใช้งานไม่ได้แล้วก็ทิป A ขึ้นติดค้างมาคู่กันนะครับเข็มขึ้นนิดนึงลงนิดนึงแล้วก็มีทิป A B เห็นไหมครับ A กับ B พร้อมกันเลย4.9 โวลต์นะครับ 0.16 นี่มีค่าคำสั่งมาแล้วครับ CPU กับไฟเลี้ยงจากไอซีคูลเลอร์0โวลต์ครับ0โวลต์ครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างผงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่ Isuzu D-Max ของคุณพี่ตาลตาลนะครับคุณพี่ตาลตาลส่งมาจากอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยอาการเข็มใช้งานไม่ได้แล้วก็ทิป A ขึ้นติดค้างมาคู่กันนะครับมาดูกันนะครับมาต่อผมต่อขาจ่ายไฟเข้ากับสปายแล้วประมาณไหนยังไงไปรับชมกันครับดูกันนะครับผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้ากับเรือนใหม่แล้วเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์กันดูสวิตช์นะครับนี่ครับเข็มขึ้นนิดนึงลงนิดนึงนะครับเข็มขึ้นนิดนึงลงนิดนึงแล้วก็มีทิป A B เห็นไหมครับ A กับ B พร้อมกันเลยกดปุ่มไม่ได้นะครับดูใหม่ครั้งครับปิดสวิตช์แจ้งเปิดใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันนะครับว่าจะประมาณไหนยังไงจะซ่อมแล้วกลับมาใช้งานได้ไหมครับไปทำกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่ตาลตาลผมได้ถอดเป็นบอร์ดมาแล้วแต่เราจะวัดไฟกันกดสวิตช์เลยครับโอเคครับเราจะวัดไฟจากตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับ IC regulate 10.92 โวลต์ครับออกมาตำแหน่งนี้ 5.1 โวลต์นะครับมี5โวลต์มาแล้วโอเคทีนี้ผ่าน IC regulate แล้วมาวัดที่เกจนะครับ0โวลต์0โวลต์นะครับแล้วก็4.9 โวลต์นะครับ 0.16 นี่มีค่าคำสั่งมาแล้วครับ CPU กับไฟเลี้ยงจากไอซีคูลเลอร์ 0 โวลต์ครับ 0 โวลต์ครับ 0.16 โวลต์และก็ 2.1 โวลต์นี่หายไปนะครับแล้ว 2.1 โวลต์เกจนี้เลย 0.0 โวลต์ครับ 0 โวลต์2.1 โวลต์0โวลต์เองก็เหลือ 2.1 โวลต์นะครับเกจนี้จริงๆน่าจะใช้งานได้นะครับแต่อันนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนที่ 2.1 โวลต์เนี่ย0โวลต์ครับ0โวลต์แล้วก็ 2.1 โวลต์ 0.15 โวลต์นี่ก็เหลือ 2.1 2.1 และ 2.1 นะครับนี่5โวลต์เดี๋ยวเราจะไล่ไฟเกจที่ไฟตกลงไปนะครับแล้วก็ไล่กลับไปหา IC regulate IC regulate สั่งมาปุ๊บมาเข้า CPU CPU จะสั่งเบรกดาวอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับผมมาดูกันนะครับคุณพี่ตาลตาลผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะครับกดสวิตช์นะครับตรงนี้จะมีไฟติดเฉพาะดวงนี้ดวงเดียวนะครับดวงอื่นจะไม่ติดไฟแสงสว่างเลยจะไม่ติดจะติดเฉพาะตัวมันนะครับนี่ถูกต้องแล้วกินกระแส146มิลลิแอมป์วัดไฟเกจกันนะครับก่อนอื่นวัดไฟ IC ที่กูเด็กก่อนไฟขาเข้า 11.04 โวลต์ครับแล้วก็ออกมา5โวลต์ครับผมวัดไฟเกจตำแหน่งนี้เลย 0.162 โวลต์ 4.9 โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์0โวลต์ครับโอเคนะครับตำแหน่งนี้ 4.9 โวลต์ครับแล้วก็ 0.159 โวลต์0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์ถูกต้องนะครับมี5โวลต์มาแล้วโอเคเกจนี้นะครับ0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์เกจนี้0.154 โวลต์และก็ 4.9 โวลต์นะครับขานี้ 4.9 โวลต์แล้วก็ 0.159 โวลต์0โวลต์แล้วก็0โวลต์โอเคนะครับมีไฟ5โวลต์มาเลี้ยงเกจทั้งหมดแล้วแล้วเราจะประกอบทั้งหมดกันนะครับแล้วมาดูว่าทิป AB ขึ้นติดค้างเหมือนเดิมไหมแล้วก็เข็มจะขึ้นนิดนึงลงนิดนึงไหมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เข็มไม่กว่านะครับแต่จะต้องเข้าโหมดเทสได้นะครับเกจไปทำกันครับผมมาดูกันนะครับคุณพี่ตาลตาลผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่และก็ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดเข็มแล้วนะครับเปิดสวิตช์กันดู
โอเคนะครับเลขสะสมออดิโออยู่ที่ 154,864 กิโลเมตรนะครับคลิป A 00คลิป B 00นะครับไม่ขึ้นพร้อมกันนะครับคลิป A B อ่ะตัวนี้จะมีไฟสีเหลืองๆนะครับติดอยู่ตำแหน่งนี้นะน้ำมันครับแล้วก็จัดเข็มให้แล้วนะครับดูกันว่าผมตั้งเข็มตรงหรือเปล่านะครับนี่ครับสังเกตได้เลยนะครับความร้อนครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำมันครึ่งหนึ่งแล้วก็105โดยเฉลี่ยแล้วก็3,000รอบโดยประมาณนะครับตัวเลขออดิโอไม่ขาดนะครับใช้งานได้ปกติครับของคุณพี่ตันตันเราเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจกับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ตันตันนะครับที่ไว้วางใจส่งเงินใหม่ๆเราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณมากครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่บนโทรดีไลน์ผมวิ่งบนคลิปสามารถแอดไลน์ดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ